Good morning สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ก็มาเจอภาษาอังกฤษกับครูดิวนะคะก็ต่อจากในหนังสือเลยนะคะเปิดพิวพิสบุ๊กนะคะหนังสือเรียนของเรานะคะมาที่หน้า Season of Letter หน้านี้เลยหน้าที่9ค่ะ Page 9นะคะ Page 9อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการประจนภัยนะคะของ3คนนี้นะคะมี Jack He's JackShe is Ruby นะคะผมทองชื่อ Ruby อันนี้ชื่อแจ็คนะคะ and she is Sophia นะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อ Sophia นะคะสีผมสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องราวผจญภัยของเขาซึ่งเรื่องราวผจญภัยของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ season of weather นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกับสภาพอากาศมาประมาณพร้อมกันเลยนะคะระหว่างที่ครูอ่านและแปลให้เนี่ยนักเรียนพยายามจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะ Hi Jack one Peter oneHi, Jack. Come to the dent. Have the gorgeous surprise for you. Jack said, okay. ก็คุณ Ruby นะคะได้ส่งข้อความมาทักทายแจ็คว่ามาที่บ้านเราเร็วเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เธอดูแจ็คไปไม่ไปตอบโอเคไปไม่ไปไปนะคะไปอ่ะต่อมา number two picture two มาหอมมาแจ็คมาถึงสภาพอากาศเป็นยังไงอยู่เลย rain okay it's raining ฝนกำลังตกเลยนะคะHi, Ruby. What the surprise? อะไรเหรอ surprise อะไรเหรอ Ruby? Come in and see. มาเข้าบ้านกันก่อนเนาะมาเจอค่ะ Peter Tree. Hi, Sophia. When did you get here? อยู่นี่ด้วยเหรอ Sophia เธออยู่นี่ด้วยเหรอ Jack บอก Sophia say. Hi, Jack. I arrived on Saturday. อ๋อฉันมาถึงเมื่อวันเสาร์อะ Jack. Okay. Peter 4.I want to enter a computer game competition here. Okay. Sophia บอกว่าฉันต้องการเข้าไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์เกมหนึ่ง Ruby เลยบอกว่า Her game is called the Raw City of Immokio. เป็นชื่อเกมนะคะชื่อเกมที่เธอกำลังจะเล่นคือ The Raw City of Immokio. อันนี้ชื่อเกมคอมพิวเตอร์นะคะ Number 5. The game isn't finished.Can you help me with it? Jack said, "Of course." Sophia บอกว่าเกมมันไม่สำเร็จสักทีทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จช่วยฉันหน่อยได้ไหม Jack? Jack บอกว่า "Of course." "Of course" เป็นประโยคที่ว่าโอเคตกลงได้เลยประมาณนี้นะคะ Number 6. The game is on an island. Island แปลว่าเกาะนะคะเกาะเกมอยู่ที่เกาะนะคะเล่นอยู่ที่เกาะเกาะใดเกาะหนึ่ง You go there and then.เราเริ่มเล่นกันเลยละกันไปเล่นกันเลยนะคะ number 7 okay did you hear that thunder Jack say did you hear the thunder ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมฟ้าร้องอยู่ฝ่ายฟ้า thunder and lightning it's storm let's go back to the house งั้นเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าอันนี้เหมือนมันเป็นไอ้ห้องเก็บของเล็กๆที่แยกออกจากตัวบ้านมานะคะไอ้เขาเรียกว่าเดนท์ฉะนั้นเขาก็เลยว่าเฮ้ยพายุเข้าแล้วเราวิ่งกลับไปบ้านเรากันดีกว่าโอเค Oh dear that's a lot of rain เห็นไหมนะสายฟ้ามันแรงมากเลยนะคะ Let's stay here อยู่นี่ก่อนดีกว่านะคะ Number 9เห็นไหมสายฟ้าฟาดเปรี้ยงฟ้าผ่าลงมาถ้าเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไงตื่นเต้นน่าดูนะคะสรุปเขายังเข้าเกมอยู่ไหมเขายังเข้าเกมไม่ได้เลยนะคะ EP นี้ยังไม่ได้เข้าเกมนะคะเดี๋ยวติดตาม EP หน้านะคะ next lesson ในบทถัดไปว่าเขาจะเข้าไปในเกมได้ไหมแต่ตอนนี้นะคะเราฟังเรื่องราวไปแล้วนะเราจะต้องไปทำ activities นะคะแบบฝึกหัดเลยนะคะโอเค open your worksheet workbook นะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ page 7นะคะหน้าที่7ด้วยกันเนาะหน้าที่7คราวนี้ค่ะเขาบอกว่า read story again circle the correct words and then number เขาให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะฉะนั้นครูก็จะนี่เลยเราอ่านไปแล้วตั้งกี้เราลองมาทำกันเลยนะคะ Jack and Ruby are Jack and Ruby ทำไม to help Sophia with island game มา choose กันนะคะSurprise or happy? Jack and Ruby รู้สึกอะไรรู้สึก surprise หรือรู้สึก happy ที่ได้ช่วยในเกมนี้มันเป็นความรู้สึก
surprise นะคะแล้วก็รู้สึกแบบประหลาดใจที่แบบอ้าวมันมีเกมแบบนี้อยู่ด้วยหรออะไรแบบนี้นะคะไม่เคยเห็น Number 2 Ruby wants to go back to the house because there's a เกิดอะไรขึ้นเขาถึงอยากกลับไปที่บ้าน Storm ถูกต้องนะคะเกิดพายุขึ้นนะคะพายุขึ้น Number 3 She wants to a computer game competition ต้องการ enter แปลว่าเข้าไปหรือว่าต้องการ watch only watch หรือว่าแค่ดูเขาต้องการเข้าไปเล่นเกมหรือว่าต้องการแค่ดูกันและเล่นเกมดูอะไร enter โอเค enter เวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์กด enter มันแปลว่าเข้าไปนะคะ number 4 Jack is surprised to see Jack รู้สึก surprise อะไรเมื่อเจอ Jack เจอใครแล้วรู้สึก surprise เจอโซเฟียนะคะจะเจอรูบี้เซอร์ไพรส์ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูบี้เขาเป็นคนเท็กซ์เป็นคนครอบส่งข้อความหานะคะนี่คือทวนเรื่องราวคราวนี้เรามาทำเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่านะคะอันนี้เขาให้เราเรียงลำดับเหตุการณ์และก็วงคำศัพท์ที่ถูกต้องต้องกินคำศัพท์เนี่ยครูวงให้ไปแล้วถูกต้องไหมครูเลือกให้ไปแล้วข้อที่A ตอบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะ A เซอร์ไพรส์A surprise นะคะ B storm โอเค C enter and D Sophia โอเคมาต่อมาเรา order the situations เล่าเหตุการณ์นะคะมาดูเหตุการณ์กัน Number 1 Jack is surprised to see Sophia Jack surprise มาถึงบ้าน Jack surprise ก่อนเลยที่เจอ Sophia ต่อมาเหตุการณ์ต่อไปค่ะA Jack's Ruby a surprise to help surprise ไหม surprise ในการเข้าช่วยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เท่าไหร่ลองดูนะที่ได้ช่วยโซเฟียในการเล่นเกม B Ruby wants to go back to house because the storm พายุเข้าเหตุการณ์ที่เท่าไหร่ She wants to enter the game computer เขาต้องการเข้าไปเล่นเกมฉะนั้นเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อน D number 1 number 2ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร่Number 2คือเหตุการณ์ไหนช่วยเล่นเกมหรือว่าเข้าเล่นเกมเข้าเล่นเกมก่อนนะคะเขาต้องการเข้าเล่นเกมก่อน Ruby โซเฟียต้องการเข้าเล่นเกมและแจ็คกับ Ruby เลยเข้ามาช่วยและสุดท้ายคือจะกลับบ้านเพราะว่าฝนมันตกหนักพายุเข้านี่คือ A 3 B 4 C 2 D 1ง่ายมากเลยนะคะเป็นการเรียงเหตุการณ์ต่อมาค่ะต่อมาread and match the questions and answer เขาให้เราอ่านคำถามและตอบคำถามว่าข้อไหนแมทช์กันมากที่สุดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนและจะให้ทำเองนะคะ Who is Jack surprised to see ใครที่ Jack surprised ที่ได้เจอเลข1ตอบข้อ4ตอบไปแล้วนะคะ4ตอบไปแล้ว Sophia ตอบไปแล้ว Number 2What's that Sophia want to enter? Sophia ต้องการเข้าไปเล่นอะไร Yes, a computer game competition ตอบข้อ E แบบนี้นะคะโอเคไหมไม่ยากเลยคำตอบอยู่ด้านหลังเอาตัวอักษรมาใส่ 3, 4, 5 You can do it ทำเองเลยนะคะ3, 4, 5นะคะจากเนื้อเรื่องและสุดท้ายค่ะ 12 What can you do the shows the very upstupid to helpอันนี้มันเป็นการที่เขาบอกว่าคุณเคยช่วยเหลือเพื่อนคุณเคยช่วยเหลืออะไรเพื่อนบ้างที่รู้สึกแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมันมีคุณค่าทางจิตใจที่แบบเราช่วยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราช่วยแล้วเรารู้สึกดีจังเลยนะคะ What can you do to show the way you ask your friend to help? You can ask a friend for help with homework การบ้านนั่นเองนะคะช่วยการบ้านนะช่วยสอนนะจ๊ะไม่ใช่ช่วยลอกนะจ๊ะ homework คราวนี้2 3เนี่ยหนูลอกได้หมดเลยหนูลอกคำศัพท์ได้เลยค่ะ you can ask your friend for help with your เปลี่ยนแค่ข้างหลังค่ะเปลี่ยนจาก homework เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนจาก homework เป็นอย่างอื่นอาจจะช่วยเรื่องเกมก็ได้เพื่อนอาจจะสงสัยเรื่องเกมเพื่อนอาจจะทักมา your game ช่วยเรื่องเกมอันนี้อาจจะเป็นช่วยเรื่องมีอะไรอีกที่เราค่อยช่วยกันทำเวรห้องอะไรแบบนี้นะคะนึกสิ่งที่เราได้ช่วยเพื่อนไปแบ่งขนมให้เพื่อนอะไรอย่างนี้2กับ3เนี่ยลอกได้เลย you can do ถึง you are แล้วก็เปลี่ยนตรง homework เป็นอย่างอื่นเอานะคะเปลี่ยน homework เป็นอย่างอื่นเอานะคะโอเคเนาะนึกถึงเหตุการณ์ที่เราช่วยเพื่อน
วันนี้มีแค่นี้ค่ะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยนะคะที่จะเข้าเกม The Lost City of Emokia เดี๋ยวเรามาติดตาม EP ต่อไปว่าเกมเนี่ยได้เข้าไปไหมแล้วเข้าเราไปเจออะไรเรื่องราวตื่นเต้นน่าดูใน next season นะคะในบทต่อไปนะคะโอเคถ้าไม่ผ่านมานะคะแล้วก็ทายส่งเหมือนเดิมนะคะเช็คการเข้าเรียนนะคะจากการส่งแบบผ่านเหมือนเดิมโอเค see you soon goodbye